สวัสดีตอนเสาร์เด้อจำมาเนี่ยมีรุ่นคุ้มมัดรถยอกยอกกันสวัสดีครับมีรุ่นครับสวัสดีดีซี่สมองคุ้มบ่แล้วครับตอนเสาร์นี่ก็เตียนเสาร์นี่มื้อนี้เจ้ารถไปส่งหลานอยู่สระข้ามเราก็สิไปครับหลานอยู่ขอนแก่นนําไปฝึกงานอยู่โรงพยาบาลศูนย์ว่าเดือนนึงพุ่นน่ะเอาคือฮอดแล้วแท้ซั่นดอกแต่ว่าหมู่พี่ฝึกงานจักสิเป็นได้ได้คือว่าสิโดนบ่ก็บอกบ่ถึกมื้อนี้ล่ะสิจบแล้วเพิ่นถือว่าจบแล้วล่ะก็สิรอแต่นั่นแน่นี่แน่ก็เพิ่นถ้าเฮ็ดงานล่ะเนาะแจ้งก็ไปรับลูกรับหลานนํากันแต่ว่ามื้อนี้คิดว่าก็มันเป็นไปได้ก็เพิ่นพอช่วงบ่าย2ก็ยังสิเข้าไปครับแต่ว่าสิไปเห็นส่วนกันสิว่าสิไปเที่ยวบึงขอนแก่นจังเข้าหลายปีแล้วครับ10กว่าปีตั้งแต่หลานน้อยแต่สาวพี่บ่ทันเลยนั่นล่ะหลานสาวบ่ทันเกิดพุ่นล่ะบ่ได้เห็นโดนล่ะก็เลยว่าสิพากันไปเที่ยวเห็นแล้วจะเที่ยวไปส่งเด้แม่นแต่ว่าบึงบ่ทันเห็นนะเจ้าว่าแม่นบ่ได้ไปเที่ยวบึงบ่ได้ไปแวะบึงก็สิเอารถไปลงสระข้ามจังซี่เดินทางเดินทางไปขอนแก่นยังจะไปเบิ่งบึงหรือว่าไปเที่ยวบึงน้ำกันเด้อพี่น้องแล้วก็ยังติดตามมึงว่าเป็นได้สิไปถามสัมภาษณ์ลูกหลานหรือว่าเป็นได้พ่ออยู่บ่พ่อฝึกบ่เป็นทะเลเฮ็ดงานอยู่ขุนบ่จังซี่เนาะยังพ่อกันอีกทีนึงครับอยู่ขอนแก่นพุ่นล่ะเนาะเดี๋ยวพาเดินทางมื้อนี้เฮาไปเรื่อยๆน้ำกันออกเดินทางแล้วเด้อจะประมาณ 3:00 นกว่านี่ล่ะแม่นช่วงนี้กําลังถนนเส้นว่าตีละเอียดกําลังเฮ็ดถนน4เลนครับพี่น้องก็ก่อกลางก็บ่ทันแล้วดอกมื้อนี้เขาว่าปีก่อนจังสิไปสระข้ามขอนแก่นไปเรื่อยๆครับผ่านอำเภออยู่จ้ะผ่านหลายอำเภออยู่จังหวัดที่ว่าขอนแก่นโอ้มันมือบ่นิ่งเขาสระข้ามแล้วเด้อจ้ะบัดนี้กําลังสิเดี๋ยวเขาขอผักจ้ะผมซอยมันแล้วผมซอยหอผักหนูแก่แล้วจ้ะโดนก็ฮอดก็โดนก็ฮอดแล้วรถล่มไอ้นั่นน่ะพญรุ่นผ่านวัดวัดอีหยังล่ะพญรุ่นนี่ซื้อวัดสว่างอารีวารีเท่สะพานวัดเดี๋ยวใส่อยู่แม่นมันวัดหลายคือละเอียดตัวนี้ผ่านวัดอยู่บ่โดนก็ฮอดไปสิฮอดหอพักเด้อจ้ะอยู่เพิ่นหอนี่บ่สูงๆแม่นฮอดสูงๆนี่สายมือฮอดแล้วผู้ใดเที่ยวลงซอยล่ะพญรุ่นจังว่าเวทีคือบ่เห็นคนหนุ่มคนแน่นพวกก็ศึกษาเขาทานลูกมันอยู่คนน้องก็เป็นน้ำหาอื่นก่อนเด้อถ้าเป็นมีผู้มาซอยเฮาได้เนาะสองคนเฮาลงมาได้เนาะสองคนสองคนเจ้ารุ่นขึ้นทั้งเท่าก็ได้พยุงมีผู้มาซอยเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาซอยทุยางหาเนาะเพิ่นมาซอยจ้ะเดี๋ยวผมลงทางมาซอยสองคนจ้ะเอาทิมก้อนไว้ว่างไว้ก้อนไปหมดฮึบเดี๋ยวกันรอครับโอ้นักเติบอยู่เนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเอารถมาใส่ลุงซอยเม็ดเม็ดผู้โจมเพราะไหวยกเพราะไหวไปคอนเทนต์ต่อเลยครับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับมาพี่น้องวันนี้เดินทางขอนแก่นขอนแก่นตัวจ้ะสิท่านบ่เวลาสิได้ไปเที่ยวเบิ่งบ่เตียงไว้เตียสิท่านบ่ท่านแม่นๆเพราะว่านัดกันบ่าย2นี่โอ้ฮอดเบิ่งแก่นนครแล้วครับมื้อนี้เดี๋ยวอีพามีตู้ไปไหว้แม่สองนางก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลครับตัวเจ้าของครับไหว้แม่สองนางก่อนเฮาจังไปจังไปเลาะเบิ่งไปมีตู้พะยางเด้อเฒ่าสิไปไหว้แม่สองนางกันครับพี่น้องมันเฮาอยู่ไกลอยู่ไกลถ้าอยู่นอกกันอยู่ดีมีแห้งนํากันเด้อครับขอความรักษาคุ้มครองผู้อยู่ขอผู้ขออยู่นี่กันอยู่ดีมีแห้งนอนลําๆเรื่อยๆจ้าสาธุครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเก็บผ้าพี่พี่น้องรอเบิ่งกินข้าวกันเห็นๆค่ะขอใส่หินครับอย่างลวงๆแม่ตู่อยากไปเบิ่งกันสะพานข้ามแม่น้ําข้ามบึงตะกี้บ่มีเด้หือตะกี้บ่มีบ่แล้วสมัยเฮาบ่ทันมีแล้วแต่สมัยเฮามาอยู่ขอนแก่น
แม่นแม่นแต่ลูกเข้าหน่อยๆแอดมินต่ำหน่อยๆอยู่เนาะอยู่ปอนึงอยู่ปอนึงเบ้อแต่อยู่ปอนี่ก็บ่มีเด้มีตัวบ่มีแม่นแม่นปอนี่บ่มีคือเจ้าจกจกมาหลอกน้องมาถมแม่นแต่จีนไปจีบงูพญารุ่นมาอยู่แถวนี้ล่ะจ้ะนอนขึ้นอยู่แถวนี้แม่นกระเบาแอร์มากันมาอันมาซอยงานเบาแอร์แม่นซอยงานเบาแอร์ลูกนำคงได้มาอยู่หลายปีเกิดเพิ่นรุ่นคอนเทนต์มาซอยงานจ้ะ3ปี4ปีหรือได้บ่เอาเพิ่นรุ่นไปจากย่างย่างได้บ่ได้ลงไปได้อยู่เพิ่นเอาย่างได้บ่ติได้ได้ได้ย่างได้แต่จีบ่มีเด้เพิ่นรุ่นบ่เลี้ยวมีหยังเด้เนาะเพิ่นก็เฮ็ดแล้วว่างปี2ปีนี่มั้งย่างบ่แรงอาจเพิ่นสิมาแล่นออกกันมาไกลนำนี่เนาะแม่นเพิ่นรุ่นไปจากย่างไปทางนี้ไปพาพี่น้องแม่นออกเพิ่นเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราเบิ่งนี่กันนี่ป้าพี่พ่อน้องเพิ่นเลาะเบิ่งนี่กันโอ้นี่ดองเพิ่นเฮ็ดจางไม้ได้ดีคักเนาะพ่อเจเดียอยู่พุ่นว่ามันหยังบ่มันนั่นเด้ไดโนเสาร์พุ่นเนาะเพิ่นจางได้คักเนาะแม่นไดโนเสาร์พี่น้องแต่ที่เฮาหนมาอยู่พุ่นบ่ทันเจริญจังซี่คักเนาะโอ้แล้วก็พัฒนาไปอยู่กับผู้นำบ้านนำเมืองแล้วนำผู้ว่าเพิ่นพูดแล้วผู้พัฒนาทางนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปทางพุ่นมีตัวอันนี้เป็นแม่นวัดอารามหลวงเอิ้นอารามหลวงมีตัวหรือว่าเคยไปไหว้แล้วบ้านเฮาเอิ้นวัดหนองเวียงเนาะไงๆแต่ว่าเพิ่นเป็นอารามหลวงนี่ครับพี่น้องโอ้ถือว่าหลายปีแล้วครับที่บ่ได้มามาเลาะมาเที่ยวมาเจริญขึ้นหลายเนาะไปเนาะถือว่าเจริญสุดยอดครับอีหลีครับนี่แต่ก่อนว่ามันคักเด้อปูปลาหน้าน้ําหลายปลานิ่นก็หลายสมัยนั้นมาพากันมาตกกับเบ้าเอียเดี๋ยวนี้ก็สิย่างลัดไปนี่เลี้ยวบังไกลๆจังซี่บ่มันไกลปานใดเด้อครับนี่หรือว่าวิวสวยวิวงามครับรอบคําข้อแรงก็สิเป็นตะย่างเล่นชมวิวอยู่แล้วเนาะนี่แหละครับน้องบึงไปรุ่นเดือนน้องพะนะบึงบึงแก่นนครครับพูดสุดใส่หูใส่ตาไปพี่น้องเฮาไปครับแค่น้อยเท่าบัดนี้ลูกหลานก็สิทาแล้วเลี้ยวเบิ่งไปมีตัวผู้ใดอยากมาเที่ยวมาได้เด้อจังนี่ย่ําขอบลวกเลดย่างดีหมดแล้วธรรมดาแม่นตะกี้เฮาตะกี้บ่มีแต่ว่าเฮาถ่อพุ่นปลาหลายคักแม่นถ้าอยู่ฟังเพิ่นห้ามจับปลาเหรอถ่อเดี๋ยวนี้คือปลาก็แม่นนั่นก็ว่านหัวอาหารให้ปูให้ปลากินนั่นแหละที่มีตัวคือบ่มีสมัครขายหัวอาหารเนาะแม่นพอดีว่านหัวอาหารนี่ปลานี่ว่าติเพื่อนหน่อยกันเด้อจ้ะไปมาเที่ยวเนาะไปไหวจะเมียสองนางแล้วก็สิเพิ่นก็สิให้โชคให้ลาภอยู่ดอกเนาะไปรุ่นเนาะแม่นถึงผู้ใดขอมาเบิ่งผู้ใดขอมาติดตามผู้ใดคอมเมนต์ก็ให้โชคให้มานเด้อครับถึงว่าพอมีรุ่นบ่ได้ตอบคอมเมนต์ต้องขออภัยหลายๆครับดีเฮียงทุกคนล่ะครับตู่จะว่าดีใจโอ้ค่อยถามนี่จะว่า10กว่าปีบ่ที่เฮาบ่ได้มานี่ฮะโอ้ยสิบกว่าปีเด้ถ้าแพ้หน่อยก็มาเกิดอยู่นี่แม่แพ้หน่อยเกิดอยู่โรงพยาบาลศูนย์อันตอนแพ้หน่อยแม่แพ้หน่อยคลอดแพ้หน่อยนั่นเฮาได้ไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลศูนย์อยู่แม่นบ้านเกิดจังได๋ได้มาฝึกงานบ้านเกิดเจ้าของเนาะเออข่อยว่าสิถามอยากถามพี่น้องอยู่ผู้อยู่ขอนแก่นนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อครับว่าเขตบึงขอนแก่นเนี่ยบึงแก่นนครนี่ประมาณจักไรครับนี่แต่ว่าโหเนาะอยากโหเนาะแม่นพี่รุ่นเข้าๆว่า200ไร่สิถึงบ่เนาะ200ไร่ก็นั่นอยู่บ่เฒ่าหือสิหลายกว่านั่นอยู่บ่เอ้อตีทิมๆกันว่าติ250เด้อมีรุ่นสิท้ายเบิ่ง250ไร่สิถึงบ่เนาะผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์บอกแน่เด้อครับเนี่ยที่ของบึงแก่นนครเฮานี่ป้าเฒ่าป่ะหลานสิท่าโอ้ยแดดล่มๆตกคือดีคักนอนอีเนาะนี่ช่วงนี้ก็ถือว่าแก่มอยู่แม่นแม่นพาลูกพาเมียพาลูกพาหลานมาชมวิวไปซั่นล่ะป่ะหลานสิท่าไปหาหนองแพกันเด้อนํากันจ้ะมาฮอดหัวหนองแพที่ขอนแก่นเด้อจ้ะวัยรุ่นกําลังไปทักทายกับพ่อแม่เพื่อนหนองแพที่มาหับหนองแพอยู่เดี๋ยวว่าหนองแพเที่ยวห้องเที่ยวหอเรียบร้อยก่อนจะจังสิขนของลงมาซอยกันเอารถขึ้นเด้อจ้ะขึ้นรถขึ้นยาเรียบร้อยแล้วจ้ะออนเอาน่ะหลอกเล่นออนขายยังกับพาเราว่าเราได้ร้องมาลองหล่อเนี่ยเขาลองกันครับผมโอ้
เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวผมสิมัดบัตรนี่ต้องโอ้เอียงก็เลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตักของบัดนี้เนี่ยเสียบมาไว้ตู้บัดนี้เฮาไปกันเก็บของจ้ะยังทำไมต้องขานบอกยายๆๆๆมันคือมายืนหนีได้มั้งแม่มันคือแลนมาหาเฮาเป็นได้เป็นได้ห้อมไปห้องห้อมไปห้องไปเคลียร์กันอยู่เนี่ยกำลังเคลียร์กันอยู่บ่เอาเคลียร์ไม่ลงตัวหรอจังเด็กกลับห้องอย่างเดี๋ยวพันหนึ่งจะเลี้ยวอยู่มาสามแต่ไม่ได้ขนาดกูสองเงินหาขั้นนี้ก็เตรียมหมอกกอกขึ้นกันกับพี่น้องครับขึ้นสารข้ามไปแล้วครับมันนี่เอาขึ้นเลยขึ้นเลยมันนี่เรียบร้อยเดินทางในเคลียร์เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ก่อนเที่ยงแล้วจะลืมข้าวเนาะเหลืออีกรอบนึงเด้คือตอนกลับบ้านแม่นปลาห่อกลับบ้านสารคามคือเก่าเหรอตอนที่จบแล้วเออน้องแพทย์ดอกน้องไปรุ่นเดี๋ยวรถลงเด้บัดนี้เอารถมอไซค์ลงกันเด้อจ้ะรถลงกันไปต้นแจกกันทิ้งของติปิดติปีของนี่ก็ได้รถบัวหน้าบ่มีเหลือติหนึ่งแน่นี้แน่พ่อเป็นอะไรตัวหอนหอนน้องแพทย์ดอกเด้อจ้ะนี่ชุดไทยคือหอหนองแพร่ไปยิงผู้ลุงกลับละค่ะสวัสดีค่ะไปมีตู้ห้องกลับทำพอดีค่ะค่ะครับจากสารคามมากเราตลาดน้องแว่งนางครับในตู้กำลังหาซื้อกระลำอันนี้30บาทจ้ะแจ้งค่ะอันนั้น20 25บาทโอ้เขาจะพอกินเลยไหมตู้มากันไหนมันยังจะเก็บกินไร้เที่ยวก็ได้เมียนเมียนนี่สิกอกนี้หน่อยนี่แหละอันนี้ซ้ำใหม่ซะไม่ไรกี่บาทแล้วครับแค่กี่บาทจ้าสิบบาทแม่เอาใส่น้ำกินไหมคะบอกครับว่าต้องใส่เลยครับน้ำกินมาใส่นี่คือไปฝากลูกฝากสาวลูกใส่ลูกสาวได้ยังเนี่ยแบบนี้สุดตั้งก้อนเนี่ยได้พักแหละเสียงเลยเนียนว่าครับนี่มาซื้อพัดพัดใบสะเพาครับโอ้พัดเพชรเมียนพัดเพชรปลาดุกโอ้ของเสียบเลยเนาะนี่เนาะครับผมครับปะเดี๋ยวผมรอไปทางนี้ก็ได้ครับผมไปอยู่ใน YouTube มันเนี่ยกว่าครับช่องอีสานบ้านดงน้อยครับอีสานบ้านดงน้อยเนาะครับผมผมมีข้างเพื่อนครับครับซื้อกระต้มไหมไม่ซื้อคือยังซื้อกระต้มโอ้กระต้มโจกเป็นโจกบ่บ่กระต้มไส้หมูโอ้ต้มไส้หมูเรียกบาทเลยต้มไปยี่สิบจ้ะเอาเลยเขาเนี่ยได้เป็นจะเสียบซื้อเอาหลุดปะไอ้บ้านจ้าเป็ดจ้าโอ้เป็ดเป็ดเป็ดในราคาพุ่นกับรถใดอยู่ตัวพุ่นวะใดอยู่จ้าเนาะเอาตัวได้ดีเนาะเอาไปอบก็ดีอบเลยเนาะอบก็แซ่บต้มก็แซ่บเป็ดเลี้ยงเหรอหรือว่าเป็ดเทียบครับนี่เป็ดขาวค่ะเป็ดขาวโอ้เอาตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เพิ่นรถไถดอก25ติ26จ้าโอ้26รถโอ้เฮา26ตัวนี้ว่าไปรุ่นจ้าแม่นๆตัวนี้26นี่สองไถต้องถึงพักนี่ข้างนี้พักมี4ใบมื้อนี้ครับพักอีพ่อน้องครับค่ะตลาดบ้านน้องแว่งนางเฮาเนาะตลาดแม่งนางค่ะครับเทศบาลแว่งนางสวนเด้อค่ะตัวคือครับโอ้คิดหมดครับครับเราแล้วไอ้หมอนมื้อหมอนโอ้ยพุ่นแล้วครับจะมาขายผักสวนไร่หลานฮะไปแล้วเฮารอเบิ่งอีกตัวนี้แหละเนาะแม่นๆต้นนี้ก็ได้เราไม่จบครับรอตลาดไอ้ตัวนักเรียนนี่จักจันนะจานละ20ครับนะเอาจักรยานน้ำจาน50บาทเอาไปฝากแม่ใหญ่เล่ามักจักเดียตัวแม่ใหญ่แม่จานนึงสิแม่แม่ก็เอาไปจักรยานก็พอแล้วครับครับกิริกีซ่อนตั้งแต่นี้เปิดเนาะตัวตูนเนาะแม่นขึ้นหอนสาวโดดได้กันแม่นแน่นพักยังผักกาดแมนมันมีมันแม่งแล้วก็ไปบ่งเราประกันว่าปลอดสารพิษเป็นปลอดไข้ว่าซั่นโอ้โหพี่น้องไข้มดแดงเนาะนี่เนาะไข้มดแดงก็หลายๆพี่น้องกล้วยอ้อยซอยปีก็เพียบ
ได้แล้วล่ะได้แล้วป่ะแม่นได้หลายแล้วผมล่ะป่ะเฮากลับมาฮ้อครับเต็มมือถึงเดี๋ยวมีลูกก็สิดีอยู่ซอยเมตโตครับนี่ไปออกไปหารถเฮาบัดนี้รถก็หลายหลายพี่น้องแต่ก่อนบ่มีลูกมาส่งของร้านนี้นะครับกระบอกอันเรียกบาทไหมจุ๊บอันละ20ดีข้างเพิ่นเนี่ยหลันอันละ20บาทอันละ20บาทแมนซื้ออุ้นนุ้นเพิ่นค่าจอดหน้าร้านเพิ่นแล้วก็ฝากก็ฝาก20บาทเด็กกระบอกไปไต่พร้อมแล้วเก๋แม่นค่ะมาได้บ่ต้นไม้คะเนี่ยหวังที่ร้านบ้านลุงน้อยจ้ะอ๋อนี่บ่แม่นครับเคยเบิ่งอยู่ดิเคยเบิ่งอยู่บ่ครับเก๋แม่นเวลามันไปหาปลาลาบหัวลาบแม่นครับโอ้ FC FC สวัสดีครับผมกะว่าสวัสดีครับใครครับข้าอันบ่อยเก๋ครับเอาอย่างไรขอบคุณ FC สมองทุกวันแล้วครับที่ติดตามอีสานบ้านน้อยขออยู่ดีมีแห้งลูกภาพแข็งแรงสุขุมทุกคนครับสวัสดีครับจ้าขอบคุณเด้อจ้าที่เป็นกำลังแรงใจจ้า